าละจ้ะได้แล้วชื่อโอเคอ่ะของน้องขึ้นมออะไรเอ่ยอ๋อโอเคได้ครับได้โอเคไม่เป็นไรแล้วปกติเรื่องนี้คือของน้องของน้องเรียนเรื่องนี้รู้เรื่องไหมครับตอนที่อยู่ที่โรงเรียนอ๋อโอเคทำโจทย์ไม่ค่อยได้เอาละมาเรื่องของน้องเนี่ยคือเป็นกฎเวทนะครับวันนี้ที่พี่จะสอนน้องก็คือจะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะๆเลยแหละเพราะว่ามันหมุนมาเรื่องตรงนี้พอดีใช่จะเป็นในเรื่องของการออกที่มันเป็นรูปแบบของการผสมกันครับโอเคนะอ่ะก็เรื่องกฎเบสเนี่ยเดี๋ยวพี่พูดภาพรวมให้น้องฟังก่อนอันแรกเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีของโค้ด3โค้ดที่มันเป็นอาร์เรเนียสเบนสเตดลาวลี่อะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นทฤษฎีของโค้ด3คนนะโอเคนะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของกฎแก่เบสแก่กฎแก่นะแล้วก็เบสแก่ไอ้ตัวนี้น้องจะต้องแยกให้ได้ครับว่าตัวไหนเป็นกฎแก่ตัวไหนเป็นเบสแก่ใช่ซึ่งไอ้ตัวนี้อยู่ในคลิปแรกครับในเรื่องของกฎเบสพี่ก็ลงไว้ในกลุ่มแล้วแหละใช่โอเคนะแล้วหลังจากนั้นน่ะก็จะเป็นช่วงที่2ครับเป็นเรื่องของการหาค่า pH ซึ่ง pH เนี่ยจะแตกเป็น2แบบครับก็เป็น pH ของกฎแก่กับเบสแก่ไอ้เบสกับเบสแก่นะเออใช่แล้วก็จะเป็นการหา pH ของกฎอ่อนครับแล้วก็เบสอ่อนโอเคนะอ่ะมาทวนให้นิดหนึ่งสมมุติว่าปกติถ้าพี่บอกว่า HCl เนี่ยเป็นกรดแก่ครับ5โมลาร์เนี่ยไอ้5โมลาร์ตัวนี้คือตัวสัญลักษณ์ของตัวนี้ก็คือตัว N นะตัว N นะถ้ามันเป็นกรดแก่แสดงว่ามันแตกตัว 100% ครับแสดงว่าน้องจะได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เลยเท่ากับใช่เท่ากับ5เท่ากับ5โมลาร์เลยครับโอเคนะส่วนถ้า HF เนี่ยตัวนี้เป็นกรดอ่อนครับกรดอ่อน5โมลาร์พี่ถามว่ามันจะได้ตัวนี้5โมลาร์เลยหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ใช่ต้องเข้าสู่ตัวนี้ถูกปะเพราะว่ากรดอ่อนมันไม่ได้แตกตัว 100% ครับตัว5ตัวนี้แทนที่มันจะกลายเป็น5แบบตัวข้างบนเลยไม่ใช่มันก็เลยต้องเอามาใส่สูตรนี้แล้วเราก็ต้องไปคูณค่า KA ของค่ากรดอ่อนนั้นครับมันก็จะเป็นตัวนี้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์การแตกตัวพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็ถึงเข้าสูตรในเรื่องของตัว pH นะเข้าสูตร pH ตัวนี้ครับ pH เท่ากับลบล็อกตัวเนี้ยลบล็อกแล้วก็ความเข้มข้นตัวนี้ถ้ามันเป็นกรดแก่น้องก็เอาตัวนี้ไปใส่เลยกรดอ่อนน้องก็คือจะต้องคิดก่อนครับแล้วก็ได้ตัวนี้แล้วก็ถึงเอามาใส่สรุปก็คือ pH ของกรดแก่กรดอ่อนก็คือมันเป็นสูตรเดียวกันครับเพียงแต่ว่าวิธีการได้ตัว H+ ออกมาเนี่ยต่างกันโอเคนะซึ่งน้องสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็นคลิปที่1ครับส่วนนี้พี่ลงไปแล้วอันนี้เป็นคลิปที่2คลิปที่2นั่นก็คือการคำนวณค่า pH ของกรดแก่แล้วก็เบสอ่อนที่ยังไม่อะไรยังไม่ผสมกันก็คือตัวไคโตมันเลยอย่างเช่นน้องเอากรดแก่มาก็คือวัด pH ก็คือตัวนั้นอ่ะพวกนี้คือยังไม่ผสมโอเคนะอันนี้แหละจะเป็นคลิปที่3กับของน้องที่เรียนก็คือจะเป็นการผสมกันแล้วเดี๋ยวพี่พูดภาพรวมของการผสมกันนิดนึงครับการผสมกันเนี่ยจะมีอยู่ผสมอยู่ทั้งหมด2พี่ขอแบ่งเป็น2ช่วงงั้นช่วงแรกคือจะเอาแก่บวกแก่ครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะเอาแก่บวกแก่โอเคอันนี้ตอบเลยว่าง่ายมากก็คือเอากรดแก่บวกเบสแก่หรือเบสแก่บวกกดแอนเอ้ยบวกกดแก่นะครับโอเคแล้วก็ออกข้อสอบเยอะด้วยนะอันนี้โอเคครับต่อมาจะเป็นผสมอีกแบบหนึ่งเป็นชุดที่2อันนี้จะยากแล้วครับอันนี้คือจะเอาแก่บวกอ่อนคำว่าแก่บวกอ่อนตัวนี้ออกข้อสอบก็เยอะอยู่นะโอเคคำว่าแก่บวกอ่อนหมายความไงคำว่าแก่เนี่ยหมายความว่าคือกดแก่กับเบสแก่ถูกปะคำว่าอ่อนเนี่ยหมายถึงกดอ่อนหรือเบสอ่อนมันจะเป็นทั้งหมด2การละ2กรณีครับที่จริงมัน3อ่ะแหละแต่ว่าแยกเป็น2ก่อนละกันสมมุติถ้าแก่ชนะนะก็คือตัวแก่ชนะคืออ่อนกับแก่ใช่มั้ยถ้าแก่ชนะเราจะคํานวณ pH เหมือนกับอันบนเลยครับก็คือแก่ชนะก็คือคิดเหมือนแก่เลยคิดเหมือนอันบนก็คือคิดเหมือนแก่ผสมแก่ส่วนถ้าอ่อนชนะอันนี้จะงานเข้าแล้วครับซึ่งข้อสอบมันส่วนใหญ่มันให้อ่อนชนะอยู่แล้วล่ะเพื่อให้เรางานเข้ามันจะแตกเป็น2อันโอเคนะปกติพี่จะชอบจับเป็น3อัน1 2แล้วก็3ครับโอเคนะอ่อนชนะอันแรกก็คือเป็นอ่อนชนะที่เป็นแบบปกติครับปกติซึ่งอันเนี้ยในมหาลัยจะ
ออกโคตรเยอะเลยแต่ว่ามองปลายไม่ค่อยมองปลายไม่ค่อยส่วนไอ้คำว่าอ่อนปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการเอาอ่อนบวกอ่อนครับถ้ามันเป็นเคส2นะโอเคนะต้องเป็นอ่อนบวกอ่อนอ่อนบวกอ่อนเนี่ยก็คือจะเป็นแบบที่2แบบที่2ก็คือคำนวณค่าเหมือนกับตัว pH ของอ่อนกดอ่อนโอเคนะส่วนอันสุดท้ายครับที่ไม่ออกเยอะในของมองปลายก็คืออันที่5เป็นอันที่3อันที่3ก็คือตัวอ่อนชนะแต่ว่าจะเป็นบัฟเฟอร์น้องก็ต้องเข้าสู่บัฟเฟอร์ประมาณนั้นโอเคครับอันนี้คือเป็นภาพรวมเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าสูตรในเรื่องของการผสมมีอยู่แค่สูตรเดียวครับใช้ได้ทั้งหมดเลยนะไอ้ที่พี่พูดมาหน้าเมื่อกี้ใช้สูตรเดียวก็คือสูตรนี้สูตรนั่นก็คือพี่จะเคยเขียนว่า n ชนะคือตัวไหนชนะก็ n ตัวนั้นน่ะชนะจะเท่ากับ n 1 v 1ครับแล้วก็บวกด้วย n 2 v 2พี่ว่าน้องก็คูณอยู่แล้วแหละไอ้ตัวนี้แล้วก็เป็น v 1 v 2โอเคนะตัวนี้คือ v ไร่ v รวมถูกไหมใช่ครับแต่ว่าก็นะโอเคก็เขียนที่เกี่ยวกับของ v 1 v 2โอเคตัวนี้ถ้าเราเอาแก่บวกแก่เนี่ยเราก็ดูครับว่าตัวไหนชนะกดชนะหรือเบสชนะถ้ากดชนะนะสมมุติถ้าน้องดูแล้วกดชนะน้องจะต้องเอากดมาเขียนข้างหน้าครับรู้สึกว่าเครื่องหมายพี่เขียนผิดนะต้องเป็นเครื่องหมายลบนะจ๊ะจะต้องเป็นเครื่องหมายลบครับโอเคถ้ากดชนะก็เอากดมาไว้ข้างหน้าแล้วตัวนี้จะกลายเป็นอะไรพี่มีให้เลือกครับเป็นตัว n หรือว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวไหนดี1 2 3ใช่ตัวที่2เลยครับเพราะว่าเป็นกดแก่ได้เลยถูกว่ากลายเป็นตัวนี้ได้เลยโอเคนะเพราะว่ากดชนะแต่ถ้าเบสชนะล่ะเราก็ต้องเอาเบสมาเขียนข้างหน้าครับใช่ตัวนี้จะกลายเป็นอะไร OS ลบเลยนะใช่เราจะเอาเบสมาเขียนข้างหน้าแทนนะถูกไหมโอเคอ่ะเนื่องจากเราได้สูตรนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บโอเคมาเริ่มโจทย์เลยเดี๋ยวพี่จะบอกเทคนิคในการคิดเร็วให้ครับโอเคเริ่มจากตัวนี้เลยนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาข้อสอบจริงๆให้มันก็จะให้มาเป็นกฎอะไรแบบนี้ครับแล้วมันก็ไม่บอกด้วยว่าตัวไหนแก่ตัวไหนอ่อนใช่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวนี้คือกฎแก่อะสมมติพี่ให้กฎแก่มา2โมลาร์มาสองโมลาร์ขนาด500 ml ใช่เอามาผสมกับตัวนี้ครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้เป็นเบสแก่นะ5ครับโมลาร์ครับ300 ml แล้วกันพี่ถามว่าเอา2ตัวนี้มาผสมกันเราจะได้ pH เท่ากับเท่าไหร่ pH รวมทำไงดีอย่างแรกน้องต้องดูก่อนใช่ไหมครับว่าตัวไหนชนะถูกป่าวว่ากดกับเบสตัวไหนชนะวิธีการทำที่ง่ายที่สุดพี่จะแบ่งไปเลยครับว่าน้องก็เอากดมาเขียนแยกตรงนี้ก่อนเลยอันนี้คือกดนะแล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นเบสนะน้องมาเขียนตรงนี้ก่อนเลยโอเคเทคนิคในการทำโอเคน้องจำสูตรนี้ได้ไหมโมลเท่ากับอะไร NV ส่วนพันใช่ไหมใช่โมลเท่ากับ NV ส่วนพันนะโอเคนะครับกลายเป็นตัวนี้นะซึ่งจำไว้ก่อนแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้หลักตรงนี้ให้จำไว้ตัวนี้คือจะมีบทบาทเหมือนกันโอเคเทคนิคของพี่เอาตัวนี้คูณกับตัวนี้เลยครับเอาโมลาคูณกับปริมาตรเลยตัวนี้มันเป็นเสมือนกับ NV ไงปลาก็คือ n คือความเข้มข้น v ก็คือปริมาตรคูณกันได้เท่าไหร่ครับจ่าย 1,000 ครับก็เขียนไว้ก่อน 1,000 แล้วตัวนี้ล่ะ5โมลาร์คูณ300ได้เป็นตัวไหนชนะครับเบสชนะเวลาเบสชนะน้องก็ใส่ตัวนี้ได้เลยครับเดี๋ยวพี่ขอคิดสูตรเต็มๆก่อนอ่ะมันก็จะกลายเป็น n ชนะนะสูตรของเราเท่ากับอะไรนะ n 1 v 1 -n 2 v 2โอเคครั้งแรกพี่จะเขียนให้ดูเต็มๆก่อนนะครับต่อไปเราก็จะไปไวๆกันตัวนี้ภาพที่ได้เป็นตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรารู้ว่าเบสชนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นเบสถูกปะเขียนนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นกดถูกปะเพราะว่ากดอยู่ข้างหลังกดแพ้โอเคนะครับอ่ะแล้วตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเบสไงครับโอเคพอเรามาเขียนใหม่ปุ๊บตัวนี้ก็คือกลายเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าเบสแก่แต่ตัว 100% โอเคนะครับอ่ะแล้วน้องก็แทนตัวเบสไปเบสตัว n ก็คือโมลาร์ก็แทน5ไปเห็นนะตัวนี้ก็แทนไป300อันนี้เดี๋ยวแทนให้ดูเต็มๆก่อนครับ300นะแล้วก็ลบกับตัวนี้ก็คือเป็นของกดครับกดก็คือเป็น2โมลาร์นะแล้วก็500เห็นนะแล้วก็หารด้วยอะไร300บวก500นะ
200บวกเขาลองมาจากไหนมาจากตัวนี้ครับกับตัวนี้โอเคนะจับโปรแกรมไป n รวมโอเคอ่ะตัวนี้ตัดเลยนะตัวนี้ได้ 1,500 นะตัวนี้ตัดนะครับได้ 1,000 ลบกันเลยนะเหลือ500เลยนะ500ครับใช่ครับตัวนี้รวมกันได้เป็น800นะตัดเลยนะเป็น8ส่วนเอ้ยเป็น5ส่วน8นะลบเลยครับลบทิ้งครับเรียบร้อยได้หมดแล้วแสดงว่าเราก็ได้แล้วครับว่าไอ้ตัวความคิดของตัวนี้เท่ากับ5ส่วน8โอเคได้แล้วนะ5ส่วน8คำถามคือพอเราได้5ส่วน8แล้วเราทำไงต่อเราก็เข้าไปสูตรเข้า PH ครับใช่แต่ว่ามันเข้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ที่เราได้มาเป็น OH ครับเราก็เลยตัวนี้ก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนครับยังใช้ไม่ได้อันนี้พี่ลบนะเราเข้าสูตรตัวนี้แทนครับสูตร PH เอ้ยไม่ใช่ต้องเข้าสูตร POS POS ก็เหมือนเดิมครับจะเป็นลบล็อกครับจากไอ้ตัวเนี้ยก็กลายเป็น OS แทนแค่นั้นเองโอเคสิ่งที่เราจะต้องรู้อีกอันนึงนั่นก็คือPH บวก PH บวก POS เท่ากับเท่าไหร่14นะอันนี้ต้องรู้เองนะครับใช่ครับโอเคได้ๆนั่นหมายความว่าถ้าเขาต้องการ PH เราก็แค่หา POS ครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัวหน้าไปลบ14เดี๋ยวพี่ทำให้ดูตัวนี้ก็คือจะได้เป็นลบล็อกครับแล้วน้องก็เอาตัวนี้แทนไปเลย5ส่วน8ใช่5ส่วน8 5ส่วน8ได้เท่าไหร่เราก็ไปกดล็อกเอาโอเคนะซึ่งปกติถ้ามันเป็นตัวเลขไม่สวยอย่างเงี้ยข้อสอบอ่ะมันจะให้ค่าล็อกเรามาครับโอเคสมมตินะถ้าตรงเนี้ยเท่ากับ2อ่ะสมมติถ้าน้องได้ PH เท่ากับ2จริงๆมันไม่ใช่2หรอกสมมติเลยแล้วกันโอเคสมมติถ้าเท่ากับ2น้องจะตอบ PH เท่ากับเท่าไหร่สมมติถ้า PH ถ้า POS เท่ากับ2 PH คือเท่าไหร่เอ่ยใช่ถูกต้องครับ PH จะเท่ากับ14ลบกับ2นะ2ตัวนี้ก็คือเป็น POS โอเคถ้าตัวนี้เท่ากับ3ก็เป็น14ลบ3นะโอเคนะครับอ่ะได้นะเอาล่ะมาลองอีกข้อนึงครับสมมติว่าเป็นกดตัวนี้ครับ sulfuric sulfuric ก็คือกดแก่นะ5โมลาร์ครับปริมาตร200 cc ครับ200 cc แล้วก็มาทำปฏิกิริยากับเบสครับเบสแก่ชื่อว่าลิทิอะโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ดีกว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ครับมีความเข้มข้นเท่ากับ3โมลาร์ครับมีปริมาตรเท่ากับ800ครับ cm กำลัง3ครับเหมือนเดิมครับหา pH ให้หน่อยครับเอาละสิมาหลักการทำก็เหมือนเดิมครับเวลาทำเนี่ยพี่จะชอบเขียนแยกกดกับแยกเวทมาไว้ข้างๆนี้ก่อนโอเคเอาละเพื่อความเชี่ยวชาญคูณเลยครับเท่าไหร่ 1,000 ถูกไหมตัวนี้ล่ะ 1,600 ป่ะเออใช่ 1,800 ของพี่มาได้ไงเนี่ยถูกแล้ว 2,400 ใช่ครับ 2,400 แต่ตัวนี้ต้องคูณอะไรด้วยใช่มันแตกตัวให้กด2ครั้งต้องคูณ2ด้วยครับจำไว้เลยแตกตัวให้กด2ครั้งถูกป่ะก็คือให้เฮดบวก2ครั้งแล้วเลิกต้องคูณ2แล้วถ้ามันเป็นตัวนี้ล่ะสมมุติถ้าเป็นตัวนี้ก็ต้องคูณ3นะถ้ามันเป็นกดนะเห็นนะครับตัวเสนอก็คือจะเป็นอย่างส่วนใหญ่มุกที่มันขอข้อสอบเยอะก็คือจะเป็นตัวนี้แหละครับซัลฟิวริกนี่แหละเพราะว่าเป็นตัวที่ห้อย2ที่แบบเด็กเห็นได้ชัดโอเคนะคูณ2จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 2,000 นะตัวไหนชนะเอ่ยเบสชนะก็เขียนเบสข้างหน้าครับพี่ก็จะเริ่มรัดขั้นตอนเข้าลงเรื่อยๆแล้วนะปกติตอนแรกเนี่ยพี่จะเขียนว่าสูตรเต็มๆคือตัวนี้ละ n ชนะเท่ากับอะไรนะ n 1 v 1ลบ n 2 v 2นะแล้วก็ส่วนด้วย n 1ลบ v 2นะไม่ใช่ดิ n 1บวก v 2อ่ะอันนี้คือสูตรที่เขียนหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมคราวนี้มันจะลดลงเรื่อยๆครับพี่จะลบตรงนี้ทิ้งแล้วจ้ะพอน้องดูแล้วน้องรู้ว่าอะไรชนะเบสชนะแล้วมันเป็นเบสแก่ซะด้วยพี่จะขึ้นต้นด้วยตัวนี้เลยครับเท่ากับพี่จะเอาไอ้ค่าตัวนี้ที่เราคิดออกมาแล้วใส่เลยมันจะแบบว่าเร็วขึ้นเยอะมากแล้วก็หารด้วยเลยจับปกกันเลยนะ 1,000 นะใช่ 1,000 ครับก็จะได้เป็น400ส่วน
1,000 นะหรือกลายเป็น4/10หรือเท่ากับ 0.4 นั่นเองนาราจา 0.4 โอเคแล้วถ้าเราต้องการค่า pH เนี่ยเหมือนเดิมครับตัวนี้มันไอเบชนะอีกแล้วตัวนี้ก็ต้องแทนเป็น pOH ก็เท่ากับลบล็อก0.4 ครับประมาณนั้นโอเคนะล็อก 0.4 ได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถกดเครื่องคิดเลขได้นะแต่อันนี้จริงๆมันสามารถคิดได้ครับมันจะกลายเป็น10^-1นะคูณกับ4น้องเรียนเรื่องล็อกแล้วถูกไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูนิดนึงนะครับโอเคก็เริ่มแรกเนี่ยมันกลายเป็นตัวนี้ลบล็อก 0.4 เนี่ยพี่ขอแบ่งเป็น4 × 10^-1ครับโอเคนะลบทิ้งครับลบทิ้งแล้วอันนี้เนี่ยล็อกเนี่ยก็พี่ก็ใช้สมบัติของล็อกครับก็กลายเป็นบวกนะกับ10แล้วก็10^-1นะตัวนี้เราก็เอา1เนี่ยเด้งมาข้างหน้าครับแล้วตัวนี้มาเป็นล็อก10/30ก็ตัดทิ้งไปแสดงว่าตัวหลักของเราเนี่ยก็คือจะเหลือแค่-1นะนี่จะเหลือแค่-1ครับล็อก4เนี่ยพี่ขอเปลี่ยนใหม่เป็น2^2แล้วก็เอา2เด้งมาข้างหน้าครับมันก็กลายเป็น2ตัวล็อก2เนี่ยประมาณ 0.3 แล้วก็-1นะตัวนี้ก็คือลบ 1โอเคอ่ะตัวนี้จะได้เป็น 0.6 ครับ 0.6 ลบกับลบ 1ก็ได้เป็นลบ 0.4 นะลบ 0.4 เจอลบข้างหน้าก็กลายเป็น 0.4 จ้ะได้แล้ว pOH เท่ากับ 0.4ถ้าตัว pOH เท่ากับ 0.4 pH เท่ากับเท่าไรเอ่ยถูกต้องครับเพราะนั้นก็คือ pH ก็เท่ากับ 13.6 นะใช่ก็มาจากตัวนี้แหละ14 ลบกับ 0.4 แล้วครับโอเคก็ได้เป็นตัวบทเอาละมาจะเริ่มยากแล้วนะครับน้องได้เบสิกแล้วโอเคเริ่มยากแล้วข้อสอบออกนี้ครับมันออกว่า SCL ครับ 5% ปริมาตรต่อปริมาตรกรัมต่อปริมาตรดีกว่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนใหม่ดีกว่าพี่เอาเบสขึ้นก่อนดีกว่าน้องจะได้คิดเลขง่ายนี่ครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับมีความเข้มข้น 5% กรัมต่อปริมาตรครับใช่กรัมต่อปริมาตรนะขนาด500 มล.ครับมาผสมกรด HCl พวกนี้คือกรดแก่นะโอเค HCl เนี่ยเอาความเข้มข้นเท่ากับ20ครับ20 มล.เห็นนะ20 มล.ในน้ำในน้ำเท่าไหร่ดีวะเอาในน้ำ2 ลิตรแล้วกันโอเค2 dm/3 โอเคเหมือนเดิมครับหา pH ให้หน่อยครับโอเคอ่ะพี่ถามก่อนว่าข้อนี้หลักการคิดเหมือนกับข้อเมื่อกี้แหละแต่ปัญหาคืออะไรเอ่ยพี่ถามน้องเลยไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่เป็นโมล่าใช่ป่ะใช่ M ยังไม่เป็นโมล่าแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือยังไม่เป็นโมล่าด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาจะหมดเราก็แค่เปลี่ยนให้เป็นโมล่าครับโอเคนะพี่ถามว่า 5% กรัมต่อปริมาตรเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นโมล่าได้ยังไงน้องมีสูตรไหมโมล่าเท่ากับอะไรนะเปอร์เซ็นต์คูณ10คูณดีหารด้วยมวลโมเลกุลจำสูตรนี้ได้ไหมเคยเรียนเดี๋ยวพี่ถามก่อนไอ้สูตรเนี้ยน้องเคยเรียนเปล่าอันเนี้ยเป็นสูตรที่แบบสูตรเทพมากเลยนะเป็นสูตรโกงเลยแหละจริงๆก็คือการเปลี่ยนไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ให้เป็นตัวโมล่าได้อย่างรวดเร็วโอเคแต่ถ้าแบบว่าน้องเปลี่ยนไม่เป็นเนี่ยสมมติถ้าเราจำสูตรนี้ไม่ได้นะเราจะต้องตั้งตารางงี้ครับเดี๋ยวพี่ทำให้ดูทั้งสองแบบอันนี้จะอยู่ในปริมาณสารสัมพันธ์นะโอเคนะซึ่งในเรื่องของตัวนี้ 5% เราก็ใส่ไปเลยครับมันคือ5 กรัมครับ
ถูกไหมก็คือตัวถูกตัวทำแล้วก็สารละลายสารละลายนะสารละลายครับโอเคในสารละลาย 1,000 mlไม่ใช่1,000 ml 100 ml เพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์100 ml ตัวนี้ครับโอเคสิ่งที่น้องจะต้องทำก็คือน้องจะต้องเปลี่ยนไอกรัมตัวนี้ให้กลายเป็นโมลครับเราก็ไปหาว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้มีมวลโมเลกุลเท่าไหร่โซเดียมหนักตัวละ23ครับไฮดรอกไซด์หนักตัวละ16ออกซิเจนหนักตัวละ1รวมร่างกันได้เป็น40ครับโอเคเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนไอกรัมตัวนี้5กรัมให้เป็นโมลโดยการหารด้วยมวลโมเลกุลก็คือหารด้วย40อ่ะมันจะกลายเป็น1ส่วน8เนอะ1ส่วน8ก็ลองดูซิ1ส่วน8เป็นประมาณเท่าไหร่ใส่0ใส่จุดเติม0ปลาได้1ครับได้2ปลา2 16ชายได้เป็น 0.125 มนครับอ่ะตัวนี้เราก็ลบทิ้งครับได้แล้วเราได้หน่วยเป็นโมลแล้วโอเคถ้าเรื่องนี้น้องยังเปลี่ยนหน่วยยังไม่ค่อยแม่นเนี่ยเดี๋ยวไปทวนในคลิปสารสัมพันธ์ได้ครับไม่เป็นไร25โอเคตัวนี้หน่วยเป็นโมลแล้วนะโอเคแล้วเราก็เทียบบรรยัตยางเลยครับว่า100 ml เนี่ยสารละลาย100 ml เนี่ยเรามีสารอยู่เท่ากับ 0.125 โมลถูกป่ะถ้าเป็นโมลาร์เนี่ยโมลาร์หน่วยของมันก็คือเป็นโมลถูกไหมต่อ dm กำลัง3ครับใช่ dm กำลัง3เนี่ยก็คือลิตรครับลิตรก็คือเท่ากับ 1,000 ml เราก็เทียบเลยถ้า 1,000 ml ล่ะก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับไอ้ตัวเนี้ยคูณ 1,000 ครับก็พี่คูณ 1,000 ไปเลยนะ 0.125 เนี่ยคูณ 1,000 ได้เป็น125เลยนะแล้วก็หารด้วยอะไรหารด้วย100เอาตัวนี้ย้ายลงมาหารนะเทียบเป็นระยะปกติครับมันจะกลายเป็น 1.25 เราก็ได้แล้วว่าตัวนี้เท่ากับ 1.25 โมลก็คือตัวข้างบนเนี่ยพี่ลบทิ้งเลยนะตัวข้างบนเนี่ยจริงๆก็คือเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับก็คือเปลี่ยนเป็น 1.25 โมลาได้เลย25แล้วก็โมลาได้เลยโอเคนะอ่ะอันนี้คือเป็นวิธีเต็มๆแต่ว่าเวลาเราสอบเอนทรานซ์บอกเลยวิธีนี้ไม่ทันรับประทานครับมันช้าไปเราก็จะเป็นไอ้ข้าวแทนเข้าไอ้สูตรแดงเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่สอบวิธีการแทนเข้าสูตรแดงครับสมมติว่าน้องได้ตัวนี้มาเป็น 5% ใช่ไหมหน่วยกรัมต่อปริมาตรครับปกติหน่วยเปอร์เซ็นต์มันมีหน่วยทั้งหมดกี่แบบนะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ปริมาตรต่อปริมาตรเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดิเปอร์เซ็นต์เวทไปเวทเปอร์เซ็นต์ปริมาตรต่อปริมาตรโอเคแล้วก็เปอร์เซ็นต์กรัมต่อปริมาตรคือตัวบนนะโอเคจำไว้ว่า2ตัวนี้จะต้องใส่ต้องแทนต้องใช้ตัวดีครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ตัวนี้ไม่ต้องใช้ดีดีคืออะไรดีคือความหนาแน่นดีคือความหนาแน่นนะดีคืออะไรเนี่ยก็คือดีตัวนี้แหละเพราะนั้นสูตรนี้หน่วยของเราเป็นตัวนี้ไม่ใช่ดีเราก็ตัดดีทิ้งครับแต่ถ้าหน่วยมันเป็น2ตัวล่างน้องจะต้องคูณดีเข้าไปด้วยนะเขาจะต้องให้ความหนาแน่นออกมาไม่นั้นน้องจะแก้โจทย์ไม่ได้โอเคก็ตัดดีทิ้งไปเลยครับก็เลยไม่ต้องใส่ดีไปโอเคนะเพราะว่าหน่วยมันเป็นกรัมต่อปริมาตรโอเคนะอ่ะเราก็แทนเลยครับเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่แทนเลยมันให้มา 5% นะเราก็5แทนเข้าไปมวลโมเลกุลของตัวนี้คือเท่าไหร่น้องก็ไปดูครับมวลโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับเท่าไหร่40ป่ะ40ครับโอเคนะอ่ะพี่ตัดเลยนะโชะมันจะกลายเป็น504ถูกไหมครับก็คือ5ตั้งแล้วหาร4ได้ 1.25 สังเกตดูว่าเป็นไงเป๊ะเลยเท่ากันมันจะไวกว่าเยอะเลยโอเคนะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองให้น้องลองอีกทีนึงดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ของข้อนี้ไม่ใช่ของตัวนี้ลองให้เปลี่ยนนิดนึงอย่างรวดเร็วสมมติว่าพี่มีกรดอะเซติกครับ CH3COOH เนี่ยเท่ากับ300ครับไม่เอาดีกว่าตัวเลขเยอะยากไปเอาเท่ากับ10ดีกว่า 10% ครับกรัมต่อกรัมครับกรัมต่อกรัมเนี่ยมันก็คือปริเวท by เวทนะแต่ว่าเขาอาจจะเขียนเป็นกรัมต่อกรัมก็ได้พี่ให้ตัวดีน้องมาครับดีเท่ากับ 1.5 ครับยกตัวอย่างนะพี่ถามว่าเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นโมลาร์ให้หน่อยโอเคทำไงใช้สูตรเลยโมลาร์เท่ากับเปอร์เซ็นต์คูณ10แล้วก็คูณ d หารด้วยมวลโมเลกุลพี่ถามว่าไอเนี้ยน้องต้องเอา d คูณด้วยไหมใช่ต้องคูณ d ด้วยครับก็แทนเลยครับ d ก็คือเป็น 1.5 นะแทนเลยนะโอเคครับ 10% คือเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ก็คือ10แล้วก็แทนไปครับเ
อ้าวพี่วิเคียร์15ละเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์คือ10 10ก็คือมาจากตรงนี้แหละ10ก็แทนไปเลยโมเมนตุลของอะซิติกล่ะครับตามหลักจริงๆเนาะก็นั่งบวกไปนะ12ถูกปะบวกอะไร3 12 16ใช่เออถูกต้อง60ครับถ้าทำเยอะๆก็จะจำได้เลยเป็น60อ่ะตัวนี้พี่จัดการตัวนี้กันนะ10คูณกับ 1.5 ได้เป็น15นะ15ตัดกับ60เหลือ4นะมันจะกลายเป็น10ส่วน4ครับ10ส่วน4เนี่ยคือ 2.5 นะเราก็จะได้แล้วว่าความเข้มข้นตัวนี้คือ 2.5 โมลาร์ครับก็สามารถเอามาใช้ได้เลยโอเคนะอ่ะอันนี้ผ่านนะเก็ตนะครับโอเคพอได้นะบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้เยอะมากครับจริงๆในเรื่องของกฎเบนแล้วก็เรื่องของสารสัมพันธ์ด้วยใช้เยอะมากคือเปลี่ยนหน่วยอย่างรวดเร็วเอาละมาต่อจะมาข้อนี้ของเราเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะรู้แล้วครับเราก็แยกครับเป็นเบสถูกป่ะเบสเนี่ยเราก็คูณกันเลยเราได้หน่วยเป็นโมลาร์เนี่ยคูณได้แล้วตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่ครับมันก็กลายเป็น125นะคูณ5นะเพราะว่าเอาไอ้02ตัวเนี่ยไปโปะไอ้จุด2ตัว5525ครับอ่ะ52ได้10ก็ทีนี้ได้เป็น251ได้5โอเคได้เป็น625นะใช่ป่าววะ .2 เออใช่625ครับตัวนี้ได้แล้วจะใส่ไปเลย625ต้องมีคูณ2อะไรไหมไม่ถูกป่ะเพราะว่า OH มีตัวเดียวก็ได้แล้ว625อ่ะมา HCl บ้างครับ HCl HCl เนี่ยพี่ถามว่าอันนี้มันบอกว่าเป็นโมลในน้ำเท่าไหร่ใช่ในน้ำ2ลิตรถูกไหมครับน้ำ2ลิตรตัวนี้ยังไม่เป็นโมลาร์เลยนะเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นโมลาร์ก่อนโอเคเราก็เทียบประหยัดได้ง่ายๆครับน้ำ2ลิตร2ลิตรเนี่ยคือ 2,000 มลใช่ป่ะ2,000 ml เนี่ยมีอยู่20โมลแต่ว่าโมลาร์ต้องอะไรต่อลิตรใช่ไหมถ้าลิตรนึงก็เท่ากับ 1,000 ml จะเท่ากี่โมลก็ 1,000 ml ก็เข้าเป็น20ครับแล้วก็คูณกับ 1,000 พี่ก็เลยเติมสูตรไปเลยนะ3ตัวหารด้วยอะไรหารด้วย 2,000 จากข้างบนครับยายมหาใช่แล้วโอเคตัดโชว์ได้เป็น10ครับเรียบร้อยน้องได้แล้วสรุปก็คือตัวนี้ก็คือ10โมลาร์นั่นเองครับโอเคเราก็ลบทิ้งได้เลยตัวนี้ก็คือเป็น10ตัวไหนจ๊ะถ้าตัวไหนเอ่ยไอความเข้มข้นตัวไหนครับที่ไม่ต้องเทียบบรรยากาศอย่างเอ่ยเอา20หาร2เลยได้ครับใช่ไม่ต้องเทียบก็คือน้องสามารถเอา20หาร2ได้เลยไม่จำเป็นต้องเทียบเลยถ้าเราเทพขนาดคือแบบถ้าเรามองออกเนี่ยมันก็คือ20ต่ออะไรใช่ไหมแล้วก็ตัดนี้ได้เลยครับก็คือเป็น10โมลต่ออะไรเลย bm กำลัง3เลยถูกไหมไอ้ตัวนี้คือหน่วยอะไรโมลาร์ครับทำนี้เลยก็ได้ครับไม่ต้องเทียบเลยก็ได้ใช่แล้วถ้าเราบอกว่าชำนาญแล้วน้องตัดน้องตัดแบบเมื่อกี้แบบที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้เลยก็ได้ครับก็คือไม่ต้องเทียบเป็นหยาดทะยานให้เสียเวลาก็ได้ใช่แต่ถ้าเรายังไม่แม่นเนี่ยก็เทียบเป็นหยาดทะยานก็โอเคโอเคนะเอาล่ะเราก็จะกลายเป็น10โมลาร์นะคูณกับปริมาตรคือ2,000ตัวนี้ได้เป็น2,000นะโอเคนะครับอ่ะพี่ถามเลยตัวไหนชนะกดปะใช่ใส่เลยครับกดตัวนี้ลบกันเลยได้เท่าไหร่1375โอเคนะพี่ใส่1375ตรงนี้เลยนะสังเกตดูเพราะว่าพี่ไม่เขียน2000ลบกับ625แหละก็คือลบตรงนี้แล้วเอาตัวเลขมาใส่ครับมันจะประหยัดเวลาแบบค่อนข้างเยอะเลยอ่ะคือเพราะฉะนั้นเวลาเราทำกฎผสมเนี่ยมาถึงก็คือเราตั้งอย่างนี้ครับจับลบกันแล้วเอาตัวเลขใส่ตรงนี้เลยข้างล่างเนี่ยเราก็จะเอาเป็น2500นะเพราะว่าเอาปริมาตร2ตัวนี้มาบวกกันอ่ะมันก็จะได้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามันได้ประมาณพี่ขอแบบว่าใช้วิธีการแบบรัดเลยนะเฉลี่ยแล้วนะมันน่าจะประมาณสัก1ส่วน2ครับจริงๆมันไม่ถึงหรอกโอเคมันไม่น่าได้หรอกแต่ว่าพี่ขอประมาณ1ส่วน2แล้วกันนะเอาแบบตัดแบบนั่นเลยละกันแบบอย่างเร็วๆโอเคพอสมมติถ้าเราได้ตัวนี้ประมาณ1ส่วน2เนี่ยเราก็ไปแทงเข้าสูตร PH ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องอ้อม POS ละเพราะว่ามันเป็นกฎแล้วก็แทนสูตร pH ได้เลยเพราะเท่ากับลบล็อก
ตัวนี้ก็น้องก็ใส่เป็นตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็แทนตัวนี้ไปได้เลย1ส่วน2ครับอ่ะโอเคนะ1ส่วน2เนี่ยเราก็แค่หา pH ขึ้นมาครับตัวนี้ก็คือเป็น2กำลังลบ1นะ2กำลังลบ1เอาลบ1เดี๋ยวมาคูณกับตัวข้างหน้าครับกลายเป็นบวกเพราะนั้นมันก็กลายเป็นลบ2ลบ2เนี่ยคือ 0.3 ถ้าแล้วว่า pH เท่ากับ 0.3 ครับโดยประมาณนะโอเคพอเก็ทนะเพราะฉะนั้นน้องรู้จากในเรื่องของกรดกับเบสผสมการน้องรู้จากลูกเล่นที่1อย่างจดไปเลยครับลูกเล่นแรกลูกเล่นที่1ก็คือมันไม่ยอมให้โมล่ามาแน่นอนซึ่งข้อสอบส่วนใหญ่อะมันไม่ยอมให้หน่วยโมล่ามาหรอกมันจะให้หน่วยมาเป็นพวกเปอร์เซนต์บ้างเป็น PPM บ้างเป็นเศษส่วนมงบ้างเป็นบ้าบออะไรก็แล้วแต่ใช่น้องจะต้องใช้สกิลสารสัมพันธ์ปริมาณสารสัมพันธ์อะในการเปลี่ยนไอ้หน่วยพวกนั้นให้กลายเป็นโมล่าครับเพราะนั้นรูปแบบพวกนี้เนี่ยเราจะคิดได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเป็นโมล่าโอเคนะอีกอันหนึ่งพี่ขอถามหน่วยในเรื่องของ ml บ้างพี่ถามว่าอันนี้คือหน่วย ml ถูกไหมเป็นหน่วยที่เรานิยมใช้มากที่สุดครับแล้วอีกอันนึงคือเป็น dm กำลัง3ตัวนี้คือหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นลิตรถูกไหมโอเคนะครับหน่วยเป็นลิตรอันนี้หน่วย ml อันนี้หน่วยลิตรพี่ถามว่า gml เท่ากับ1ลิตรครับหนึ่งพัน ml ถูกไหมเท่ากับ1ลิตรโอเคนะอันนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะเพราะฉะนั้นเสริมแล้วคำว่าลิตรเนี่ยเขาจะเขียนตัวนี้ก็ได้จะเขียนคำว่าลิตรเลยก็ได้จะเขียนเป็นตัว l ใหญ่ก็ได้หรือจะเขียน l เลยก็ได้พวกนี้คือความหมายก็คือเป็นลิตรหมดนะโอเคนะแต่ส่วนใหญ่ที่ในข้อสอบจะชอบใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเราเรียนมาเป็นตัวนี้นะแต่ก็ให้เผื่อรู้ไว้ว่าเผื่อมันเป็นตัวอื่นครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นลิตรเหมือนกันโอเคต่อมาพี่ถามหน่อยครับ ml cc แล้วก็ cm กำลัง3มีความสัมพันธ์ยังไงถามน้องเลยมันสัมพันธ์กันยังไงสมมุติถ้าพี่บอกว่าฮะใช่เท่ากันหมดเลยมั้ยใช่ถูกต้องคําตอบก็คือจําไว้เลยก็คือมันคือตัวเดียวกันครับเท่ากันทุกอันเนี้ยคือเท่ากันหมดเลยโอเคนะแต่ที่เขาเรียกหน่วยไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นการวัดปริมาณสารที่ไม่เหมือนกันปกติถ้ามันเป็น ml เนี่ยจะนิยมในเรื่องของของกินโอเคนะ cc เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดในเรื่องของโดสยาครับโดสยาเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นหน่วยที่เรียกอ่ะส่วน cm กำลังสามเป็นพวกสารเคมีสารเคมีน้องจะเจอพวก cm กำลังสามเยอะสรุปก็คือแม่งหน่วยเท่ากันอ่ะเอาละมาต่อไปจะเริ่มยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ HCl ครับกลับมาเป็นโมล่าเหมือนเดิมครับให้น้องง่ายๆก่อนผสมครับผสมให้2 SO4 ครับ3โมล่าครับปริมาตร200 ml ครับผสมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ครับ5กรัมครับไม่เอาดีกว่าพี่เปลี่ยนเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ดีกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับ3ครับโมล่าครับปริมาตรเท่ากับ2ลิตรครับอ่ะพี่ถามว่า pH เท่ากับเท่าไหร่ปกติโจทย์มันจะถาม pH อย่างนี้หมดเลยแหละบางทีมันก็ถามตัวนี้บ้างตัวที่ชนะอะไรเงี้ยครับใช่ไอ้พี่ถามเลยครับว่าอย่างเงี้ยน้องทำไงก่อนอื่นอย่างแรกถามก่อนเลยว่าปกติที่เราเรียนมาไอ้หน้าก่อนๆหน้านี้เนี่ยจะเป็นกรดกระเบนอย่างละ1ตัวคราวนี้มันไม่1ตัวแล้วครับแม่งผสมหลายตัวแล้วเนี่ยผสม3ตัวเชลวิธีการทำก็คือแบ่งฝ่ายตีกันครับก็คือกรดก็ไปอยู่ฝั่งกรดเบนก็ไปอยู่ฝั่งเบนพี่ลงฝั่งกรดก่อนนะพี่ไปลงฝั่งกรดก่อนครับกรดเนี่ยเรามี2ตัวถูกไหมเป็น HCl กับตัวนี้โอเคครับอ่ะหลักการก็เหมือนเดิมครับดูว่ามันมีเท่าไหร่เอาตัวนี้คูณตัวนี้เลย200นะใส่ก่อนแล้วก็ตัวนี้คูณตัวนี้นะ600นะจะต้องคูณอะไรครับตัวนี้คูณ2นะใช่ครับเป็น 1,200 นะลบเลยนะ 1,200 ครับแสดงว่าฝั่งกรดเนี่ยมีเท่าไหร่ 1,400 นะมาดูฝั่งเบสบ้างครับ
ฟังเบสเนี่ยคือเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับโอเคนะโซเดียมไฮดรอกไซด์น้องเอาเลยครับเอา3คูณ2ครับ2ตัว2 L คือ2ลิตรนะ2ลิตรก็คือ 2,000 นะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 6,000 นะครับตัวไหนชนะเอ่ยใช่เบสชนะครับน้องก็จำว่าเบสชนะโอเคพอเราได้เป็นตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยน้องสังเกตดูว่าสมการของเราเนี่ยเริ่มจะไม่มีแบบรูปร่างที่มันเป็นที่ต้องแทนค่าแล้วมันจะเป็นแค่เอาตัวเลขจับยัดใส่กันโอเคนะตัวนี้กับตัวนี้ลบกันได้เท่าไหร่เลย6,600ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่ต้องเป็นเท่าไหร่4,600ป่ะ4,600นะโอเคนะครับ4,600ลบเลยครับลบเลยเราก็ได้ตัวนี้คือ4,600แล้วก็หารด้วยอะไร1 2 3 2,300 นะไม่งงนะมาจากไหนก็มาจาก2ลิตรก็คือ 2,000 ครับแล้วก็บวก100แล้วก็บวก200กลายเป็น 2,300 นะโอเคแล้วเราก็เหมือนเดิมครับก็คือคิดเลขแบบปกติก็ตัดเฮ้ยโอ้โหสุดยอดพอดีเป๊ะได้เป็น2ครับโอเคพอน้องได้ตัวนี้เสร็จแล้วน้องก็แค่เข้าสู่อะไร POS นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฮดรอกไซด์ชนะก็เป็นลบล็อก2นะสังเกตดูว่ามันจะคล้ายๆแพทเทิร์นเดิมหมดเลยครับโอเคนะน้องก็ตัดตัวนี้ก็เป็น 0.2 โอเคครับอ่ะแล้วเราก็ไปอะไรเป็น14ลบนะแล้วก็ลบ 0.2 เอ้ย 0.3ใช่มันจะได้เป็น 14.3 โอเคพี่ถามก่อนว่าอันเนี้ยน้องตกใจไหมว่าน้องได้ POS มาติดลบ3เนี่ยปกติที่เราเรียนในเรื่องของค่า pH เนี่ยมันจะเป็น 1-14 ใช่ไหมครับพี่ถามว่า pH กับ POS เนี่ยเกิน14แล้วก็ต่ำกว่า1ได้ปะคำตอบคือได้ครับใช่แต่ว่าในมปลายเขาจะพยายามให้ตัวค่า pH เนี่ยมันอยู่ระหว่าง1ถึง14ใช่เพื่อให้มันคิดเลขง่ายอันนี้มันเป็นตัวเลขที่พี่แบบเมคขึ้นมาเองครับก็คือสรุปก็คือมันสามารถหาได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือเป็น 14.3 ใช่ก็คือสามารถหาค่าได้จริงๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ของข้อสอบน้องมปลายอ่ะถ้าไปน้องในไปเรียนในตอนของปี1อะไรเงี้ยมันจะเจอ pH แบบแปลกๆเยอะๆใช่แต่ก็จะไปว่าคอนเซ็ปต์เหมือนกันครับหลักการคิดเหมือนกันโอเคนะอ่ะน้องจดไปครับอันนี้คือลูกเล่นที่2ครับลูกเล่นที่2ก็คือผสมมากกว่า2ตัวจำแบบแพทเทิร์นของพี่ไปเลยนะลูกเล่นแรกคืออะไรนะมันไม่ได้ให้มาเป็นโมล่าใช่ป่ะลูกเล่นแรกไม่ได้ให้เป็นโมล่าลูกเล่น2คือผสมมากกว่า2ตัวครับถ้าผสมมากกว่า2ตัวน้องต้องแบ่งฝ่ายครับกดอยู่ฝั่งกดแกอยู่ฝั่งแกเราล็อกนั้นก็เหมือนเดิมอ่ะมาต่อครับลูกเล่น3ครับเอาให้เทพไปเลยเรื่องนี้HCl ครับ5โมล่าครับ200 ml แล้วก็เป็นตัว H2SO4 ครับซัลฟิวริกเหมือนเดิมแล้วกันโอเคซัลฟิวริกเท่ากับ10โมล่าครับ50 ml แล้วก็ผสมกับตัวนี้ครับไนตริกครับ SO2 10โมล่าครับ300 ml อันนี้พี่เอาเป็น100ดีกว่าน้องจะคิดเลขง่ายๆ100 ml โอเคครับอ่ะผสมกับตัวแรกครับผสมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ครับ2โมล่าครับ300 ml ใช่แล้วก็ผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับ400กรัมพี่ถามว่าได้ pH เท่าไหร่น้องลองสังเกตดูว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีตัวแปลกๆมาตัวหนึ่งโอเคนะอ่ะมาอย่างแรกอันนี้มันผสมกี่ตัวเนี่ย5ตัวป่ะ5ตัวนะ1 2 3โอเคนะกฎของเราพี่ขอรวมเลยนะกฎ3ตัวนะพี่เอาตัวเลขมาคูณกันเลยนะตัวแรก HCl คือเท่าไหร่เอ่ย1,000นะ
ใช่ครับตัวซันฟิลิปละก็เป็น 1,000 นะแต่ว่ามันห้อย2ก็เลยกลายเป็น 2,000 นะเพราะว่ามันห้อย2เห็นไหมได้นะตัวสุดท้ายก็เป็น 3,000 นะครับรวมล่ากันได้เป็น 6,000 นะเอ้ยเธอไปเป็นหางเดี๋ยวๆครับเหนือพี่คุณเลขอะไรผิดอ่ะ 6,000 แล้วถูกไหมโอเคจ้ะได้ถูกนะ 6,000 แสดงว่ากดเนี่ยมันมีกำลัง 6,000 ครับมาเบสบ้างเบสบ้างเบสมี2ตัวถูกไหมอ่ะตัวแรกครับ600โอเคครับนี่แหละปัญหาของเราอะไรของมันวะเนี่ยน้องทำไงดีข้อมูลข้างบนพี่ลบทิ้งหมดเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วครับเราเปลี่ยนมาเป็น 6,000 อะไรหมดแล้วเอาล่ะปัญหาของเราคือเนี่ยแหละมันไม่ได้ให้มาเป็นโมล่าแล้วมันก็ไม่ได้ให้มาเป็นหน่วยความเข้มข้นอันอื่นแบบในลูกเล่น1ด้วยมันให้มาเป็นกรัมครับโอเคพี่ถามสูตรน้องนิดนึงครับ n ชนะเท่ากับอะไรนะ n 1 v 1 ลบ n 2 v 2ถูกไหมแล้วก็หาร v 1 บวก v 2ใช่ป่ะโอเคครับอ่ะพี่ถามหน่อยว่าน้องจำสูตรนี้ได้ไหมที่พี่แบบพูดไปตอนแรกเลยมอลเท่ากับ nv ส่วนพันจำได้ปะได้เนอะได้เนอะเพราะฉะนั้นพี่ขอเปลี่ยนครับก็คือพี่เอา 1,000 เนี่ยย้ายไปคูณมอลครับเราจะได้เป็นมอลคูณพันเท่ากับอะไรใช่แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ย nv ใช่ปะเราสามารถเขียนเป็นนี้ได้ครับถ้าเป็นมลคูณพันนี้ได้ครับใช่ถ้ามันไม่มีหน่วยความเข้มข้นมาเราสามารถเอาตัวนี้ไปแทนได้ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ดูที่ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นมลคูณพันได้นะแต่พี่ใช่ก็คือจำไว้ว่าตัวไหนที่มันเป็นกรัมแล้วก็หาโมลได้ก็ปัญหาก็จบแล้วครับแค่นั้นเองโอเคพี่ถามก่อนเลยว่าตัวนี้น้องก็ต้องเปลี่ยนกรัมตัวนี้ให้กลายเป็นโมลครับโอเคนะต้องเปลี่ยนเป็นโมลนะโอเคอ่ะพี่ถามก่อนเลยอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นโมลเนี่ยเราจะทำยังไงเอ่ยมันจะมีสูตรอะไรนะใช่โมลเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องเก่งไหมครับโมลเท่ากับกรัมหารด้วยมวลโมเลกุลโอเคนะน้องก็เอา400นั่นเลยครับใส่เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยปึ้ม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 เราต้องการโมลครับต้องการโมลมวลโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์40นะใช้เยอะ23บวก16แล้วก็บวก1นะจำเลยครับตัวเนี้ย40ใช้เยอะตัดเลยนะครับกลายเป็น10นะน้องจะได้แล้วครับว่าตัวเนี้ยเท่ากับ10โมลก็400กรัมเนี่ยเราก็คือเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็น10โมลแสดงว่าเราได้ตัวเนี้ยแล้วเท่ากับ10โมลโอเคได้แล้วนะ10โมลเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลยเปลี่ยนไปเป็น NV แล้วก็จากปกติทุกข้อเนี่ยเรา N คูณ V หมดเลยตัวนี้เราเลยเปลี่ยนเป็นโมลครับแล้วก็คูณด้วย 1,000 ใช่โมลของเราคือ10ไงตัวนี้ก็เลยได้เป็น 10,000 นะได้เป็น 10,000 เลย 10,000 ครับได้นะโอเคมันจะได้เป็นรวมล่ากันนะได้เป็น 1,600 ครับแน่นอนเบสชนะกระจายเลยเบสชนะอย่างเห็นอ่ะไม่เป็นไรลบไปเลยครับตัวนี้ลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้คือเบสชนะแล้วนะโอเคนะใช่ 4,600 ป่ะเอ้ย 4,600 เนี่ยใช่ครับโอเคอ่ะเราเขียนตัวนี้รอเลยครับเพราะว่าเบสชนะแล้วแล้วก็เป็น 4,600 เลยเพราะว่าเราลบในใจละก็เอาตัวนี้ตั้งแล้วก็ลบตัวนี้นะแล้วก็หารด้วยปริมาตรเอาตายแล้วพี่ลบปริมาตรไปหมดแล้วว่ะจำไม่ได้ละเดี๋ยวก็คือเอาง่ายๆพี่ขอติดเขียนติดไว้แล้วกัน v 1 v 2ถูกไหมครับแล้วก็บวก v 3โอเคนะแล้วก็บวก v 4นะโอเคนะเพราะว่ามี4ตัว v 4ตัวนี้จะเป็นของกดโอเคนะพี่ถามว่าตัวเนี้ยไม่มีปริมาตร v 5จึงเป็นอะไรเป็น0นะน้องก็เลยไม่ต้องบวก v 5ไปนะโอเคป่ะเพราะว่า v 5มันเป็น0เพราะว่าไอตัวอันที่5เบสตัวสุดท้ายมันให้มาแค่เป็นหน่วยเป็นกรัมเองครับแล้วมันก็ไม่ได้บอกด้วยว่า
เป็นในน้ําหรือในตัวทําละลายเท่าไหร่โอเคนะแล้วก็คือคิดเป็นแบบโมลคูณพันไปเลยก็คือไม่ต้องหาปริมาตรใช่เวลาบวกไปปุ๊บ V5 มันก็เลยเป็น0ถูกมั้ยเพราะเราต้องการ V รวมประมาณนั้นโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวพี่ขอลองเน้นไอ้ตัวที่มันเป็นโมลคูณพันนิดนึงครับสมมุติว่าพี่มีลิเธียมไฮดรอกไซด์5โมลเอามาผสมกับHCl ครับ10โมล10โมลนะแล้วก็เอามาผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับ2โมล่า 1,000 mL พี่ถามว่าเราจะได้ pH เท่าไหร่ส่วนใหญ่มันก็จะถามแค่ pH นี่แหละหรือบางทีมันก็อาจจะถามว่าตัวไหนชนะอะไรเงี้ยโอเคอ่ะพี่ถามเลยแล้วอย่างนี้น้องทำไงครับก็เหมือนเดิมนะแบ่งเบสแบ่งกรดโอเคนะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งก็คือปกติที่พี่ให้มาข้อแรกๆอ่ะพี่จะเขียนอะไรกรดใช่ไหมแล้วก็อะไรเบสใช่ไหมน้องลองสังเกตดูข้อนี้ครับมันให้มาเป็นไงมันจะให้มาแบบสวิตช์กันครับอย่างเช่นอาจจะให้กรดบ้างเดี๋ยวเบสเดี๋ยวกรดเดี๋ยวกรดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยให้มาสลับกันนั่นหมายความว่าถ้าเด็กที่แบบว่ารีบทำแล้วลืมดูอะไรเงี้ยก็คือจะคำนวณผิดเลยครับหมายความว่าก็คือจับคู่ผิดอะประมาณนั้นโอเคต้องตั้งสติดีๆก็เอาง่ายๆอย่างแรกเราวงก่อนเลยตัวที่เป็นเบสคือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนะตัวที่เป็นกรดคือตัวนี้โอเคนะแสดงว่ากรดมีตัวเดียวครับกรดให้หน่วยมันเป็นโมลอ่ะก็จัดไปเลยครับโมลคูณพันตอบเท่ากับ 10,000 เลยโอเคนะกดเสร็จแล้วต่อมาก็เบสครับเบสมี2ตัวเบสตัวแรกก็คือมี5โมลแล้วก็5คูณพันก็เท่ากับ 5,000 ครับเก็บไว้ก่อนเบสอีกตัวนึงคือเขาให้มาหน่วยเป็น NV แล้วก็จับคูณกันเลยก็เป็น 2,000 ก็ได้เป็น 2,000 นะก็รวมกันเป็น 7,000 โอเคครับรวมหมดตัวไหนชนะเอ่ยกดชนะนะพี่ก็ใส่กดโลดรอก่อนเลยครับใช่กดชนะใช่ก็เป็น 1,000 ลบกับ 7,000 นะแล้วก็หาด้วยปริมาตรทั้งหมดน้องสังเกตดูว่าไอ้ตัวนี้มีปริมาตรปะไม่มีครับก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่มีไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เป็นส่วน 1,000 ถ้าเราไม่คล่องเราก็เป็น0บวก0แล้วก็บวก 1,000 ก็ได้ครับถ้ายังไม่คล่องนะแต่ถ้าเราคล่องแล้วเราก็คือตอบแค่ตัวนี้ไปเลยตัวนี้ตัดกันปุ๊บมันก็จะเหลือ 3,000 นะ 3,000 ตัดๆๆๆๆๆเรียบร้อยครับก็เป็น3พอน้องได้ตัวนี้เข้มข้น3แล้วพี่ไม่บอกนะว่าหาพีแค่ต่อไงน้องทำไปแล้วนะก็คือเข้าไปก็แค่โยนมันเข้าไปในสูตรตัว pH นะถูกมั้ยลบล็อกแล้วก็แค่เอาตัวเนี้ยเอา3เนี่ยไปใส่ตัวนี้ถูกมั้ยน้องก็จะหาตัว pH ออกมาได้โอเคนะครับอันนี้คือเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งครับเป็นลูกเล่นที่แบบว่าเขาให้กดกระเบดมาแบบสลับตำแหน่งกันทำให้เราอาจจะเกิดความสับสนได้โอเคนะทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยจะเป็นข้อสอบรูปแบบแรกครับรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่หนึ่งคืออะไรก็คือผสมกันครับแล้วแม่ก็ถามแต่อะไรถามแต่ pH บางทีมันก็จะมีลูกเล่นอย่างเช่นให้หน่วยมาเป็นอย่างงู้นบ้างอย่างนี้บ้างอย่างนั้นบ้างโอเคมาต่อมาครับรูปแบบที่2คือมันจะเป็นแบบย้อนกลับครับน้องจดเลยนะรูปแบบ2ออกข้อสอบเยอะเหมือนกันแบบย้อนกลับมันย้อนยังไงแน่นอนมันให้ pH น้องมาครับเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าพี่ให้ pH น้องมา pH เท่ากับ3แล้วกันให้ pH เท่ากับ3ครับพี่ถามว่าเอากรดแกครับไฮโดรคลอริกครับความเข้มข้นเท่าไหร่ไม่บอกความเข้มข้นด้วยความเข้มข้นเนี่ยกี่โมลาร์ก็เป็น x โมลาร์ไม่บอกไม่ยอมบอกมาว่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ให้ตัวนี้เท่ากับ500 ml เอาตัวนี้มาผสมกับเบสครับโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วกัน10โมลาร์ครับแล้วก็200 ml ไม่เอาดีกว่าเอาเป็น500 ml เหมือนกันดีกว่าพี่ถามว่ากรดมีความเข้มข้นเท่าไหร่งานเริ่มงอกแล้วครับอันนี้เราก็ตั้งก่อนเลยปกติสูตรของเราก็คือตรงนี้จะต้องเป็นตัวที่ชนะถูกไหมแล้วก็กลายเป็น
n 1 v 1แล้วก็ลบกับ n 2 v 2ปัญหาของเราก็คือเราจะเอาตัวไหนตั้งดีเพราะว่าปกติเวลาเราทําอ่ะเราจะเอาตัวนี้คูณกันถูกมั้ยครับแล้วก็ดูว่าตัวไหนมากกว่าก็จะอยู่ข้างหน้าแต่คราวนี้มันติดตัวแปรไงเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนมันมากกว่ากันโอเคคําถามคืออย่างนี้น้องจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนอยู่หน้าตัวไหนอยู่หลังครับฮะดูที่อะไรดูที่ตัวนี้ไงมันใบมาแล้วเนี่ย pH รวมครับ pH รวม3หมายความว่าเป็นอะไรเออแสดงว่าอะไรชนะใช่โกชนะครับเพราะนั้นเนี้ยคือตัวใบครับตัวนี้คือตัวใบเราใช่แสดงโกชนะเพราะนั้นพี่ตั้งตรงนี้เป็นกดรอเลยครับตัวนี้ตั้งรอเลยตัวนี้พี่เอาเป็นแทนไปเลยนะกลายเป็นพี่เอา x คูณ500เลยนะเป็น 500x เลยนะตัวนี้นะกดนะเป็น 500x นะ 500x นะครับแล้วตัวนี้ล่ะเป็น 5,000 นะตามทันนะเอา500คูณ10เนี่ยเป็น 5,000 นะไอ้นี่ต้องเป็นบวกกันอ่ะเราก็ส่วนด้วยอะไร500บวก500 1,000 ครับโอเคครับไอ้ตัวนี้ข้อมูลพวกนี้ใช้ประโยชน์หมดแล้วลบทิ้งครับลบทิ้งปัญหาคือเรากำลังจะแก้สมการได้แล้วน้องจะต้องเปลี่ยนไอ้ pH ที่เป็น3เนี่ยให้กลายเป็นไอ้ตัวนี้ให้ได้ครับจากสูตรตัวนี้ตัวที่เราต้องการคือเราต้องการตัวนี้ครับแล้วก็แทนเลยครับ pH 3ใช่ไหมเราก็ลบทิ้งครับใส่3แทนไปเลยเห็นนะอันนี้ลบใช่ไหมอ่ะเป็นนี้ลบตรงนี้เอาลบออกคำถามคือพอมันอยู่ในรูปแบบนี้น้องจะทำไงแทรกนิดนึงครับปกติถ้าพี่เขียนล็อก2อันนี้เป็น x อันนี้3พี่ถามว่าถ้าเป็นอย่างงี้ x เท่ากับเท่าไหร่เออถูกครับก็น้องก็ตัดล็อกแล้วก็เอา2ไปดันนะมันจะเท่ากับ2ยกกำลัง3โอเคเหมือนกันครับเหมือนกันครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้พี่ขอเขียนใหม่ให้มันดูดีๆมันจะกลายเป็นล็อกอะไรเออโอเคน้องไวมากเก่งมากตัวนี้เป็นฐาน10นะอันนี้ก็3ลบ3เลยตัดตัวนี้ครับเอา10ไปดันก็คือเป็น10กำลังลบ3โอเคลบทิ้งลบทิ้งได้แล้วครับแล้วน้องเอา10กำลังลบ3ไปแทนในไหนแทนตัวนี้นะนี่ไงก็สิใช่ถูกต้องครับได้เป็นตัวนี้เราก็จะแก้สมการหา x ออกมาได้ครับโดยการเอาไอ้ตัวนี้ย้ายให้เป็นคูณเลยกลายเป็น1นะ 1,000 เจอ10กำลังลบ3กลายเป็น1อันนี้ลบทิ้งนะครับลบทิ้งเราจะได้ตัวนี้เป็น1นะครับแล้วก็ย้าย 5,000 ไปครับเป็นบวกครับเป็น 5,001 เท่ากับ500ครับเราจะได้ x ออกมาแล้วครับความเข้มข้นก็คือ501ส่วนด้วยไอ้ไม่ใช่5,001หารด้วย500อ่ะได้ x แล้ว x คืออะไรก็คือหน่วยเป็นโมลาร์เลยครับเป็นความเข้มข้นของตัวกรดของเราอันนี้พี่ขอไอ้ติ่ง1เนี่ยช่างมันเถอะตัดงี้ไปเลยโอเคนะได้เป็น10ครับโดยประมาณครับ x จริงประมาณ10นิดๆโมลาร์โอเคนะพอเห็นไอเดียนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ให้เราลองดูข้อนี้ข้อ1แบบสไตล์แบบนี้ข้อ1พี่ให้ตัว pOH มาครับเท่ากับ5ครับให้ pOH มาเท่ากับ5แล้วพี่ให้กดตัวนี้ครับ HCl นะ2โมลาร์ครับแต่ปริมาตรเท่าไหร่ไม่บอกปริมาตรมาผสมกับเบสครับเบสเนี่ยคือเป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นเท่ากับ3โมลาร์ครับ3โมลาร์เท่ากับ800 ml ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นตัวเลขง่ายๆดีกว่า500ดีกว่า500 ml ครับคำถามคืออยากรู้ว่าต้องใช้กดเท่าไหร่ครับคำถามคือน้องจะทำอย่างไรถูกไหมทำไงดีเราก็ไม่รู้อีกแล้วว่าตัวไหนมันต้องไว้หน้าไว้หลังตัวใบของเราคือตัวอะไร
ตัวนี้ถูกไหมครับใช่แต่ตัวนี้มันดูยากครับน้องเปลี่ยนให้เป็น pH จะง่ายกว่ามันจะคือ pH เท่าไหร่14-5 9เนอะใช่น้องดารู้แล้วมันเป็น pH 9แสดงว่าตัวไหนชนะครับใช่เบสชนะครับพี่วงเลยนะเบสอันนี้เป็นกดไปเบสเนี่ยพี่คูณกันเลยนะ 1,500 นะลบทิ้งเลยนะใส่ 1,500 เลยนะนี่เป็นเบสนะครับเบสชนะแล้วกดล่ะ 2V นะพี่ใส่เป็น 2V ไปนะโอเคนะครับแล้วตัวล่างอ่ะตัวล่างเนี่ยก็คือเป็น 500+V นะเพราะว่าปริมาตรตัวนี้เราไม่รู้ไงครับต้องติดไว้มันก็จะเริ่มแบบว่ายุ่งยากขึ้นอีกนิดนึงแหละอ่ะได้เป็นตัวนี้ไม่เป็นไรติดไว้แล้วแค่หาค่า v ออกมาตัวนี้เนี่ยถ้าเบสชนะตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรไฮดรอกไซด์นะโอเคนะครับเอาละมาแล้วเหมือนเดิมเลย pOH ของเราเราต้องการตัวนี้เราก็ตั้งสูตรเลยครับ pOH เท่ากับลบล็อกตัวนี้ท้องแท้เลยทำไมครับย้ายมาเนอะลบทิ้งนะแล้วก็ตัดแล้วก็ไปจัดมันจะได้เป็นเท่าไหร่10กำลังอะไรใช่ถูกต้องครับได้เป็น10^-5เก่งมากครับแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งครับแทนด้วย10^-5ครับโอเคครับเอาละมันจะเป็นเรื่องของการคำนวณตัวเลขแล้วครับอย่างนี้10^-5พี่ขอย้ายขึ้นไปคูณนะโอเคครับ10^-5เนี่ยถ้าเขียนเป็นแบบตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้อย่างนี้พี่ถามว่าถูกไหมถามว่าถูกไหมครับอย่างนี้ไอ้ตัวนี้คือ10^-5ใช่ป่ะไม่ใช่10^-5โอเคนะแสดงว่ามันจะต้องเป็นทศนิยม5ตำแหน่งเนี่ย1 2 3 4 5สมมุติถ้าน้องเจออย่างนี้น้องจะมองมันเป็นอะไรเลยแบบน้อยมากเลยอะแบบน้อยจริงๆถ้าน้องมองเป็น0ปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ตอนนี้จริงๆมันมองเป็น0ใช่ถ้าตัวนี้เป็น0ครับ0คูณก้อนนี้มันก็กลายเป็น0เห็นไหมอ่ะสมมติจริงๆอ่ะใช่ตอนหลักจริงมันต้องเป็นประมาณนั้นแหละถ้ามันน้อยมากมันประมาณ0แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่0นะมันประมาณ0อ่ะสมมติว่าประมาณ0แล้วกันก็ได้เป็น 1,500 ถูกไหมแล้วก็บวกด้วย 2V เป็นตัวนี้ถ้าน้องย้าย 2V มามันจะติดลบถูกไหมแล้วน้องย้ายไปมันจะกลายเป็นลบ750ถูกปะอันนี้คือ v ถูกไหมได้ v ติดลบหมายความว่าไงโจทย์ผิดใช่ไหม ใช่ตามหลักจริงๆก็คือถ้าน้องคิดออกมาได้ติดลบอะแสดงว่าโจทย์ผิดแต่ตามหลักจริงๆมันคืออันนี้ครับมันหมายความว่าการที่เราเอากดถูกไหมบวกกับเบสเนี่ยบวกกับเบสนะแล้วพี่ไปฟิกว่าตัวนี้จะต้องเป็นเบสนั่นหมายความว่าเบสจะต้องชนะถูกไหมเบสจะต้องชนะโอเคนะนั่นหมายความว่าถ้าพี่ให้ความเพิ่มขึ้นของกดเท่านั้นอ่ะที่มันได้ติดลบนั่นหมายความว่ากดเนี่ยกดมันเกินไปครับเกินไป750 mL กดมันเกินไปเพราะว่าพี่บังคับไปพีเคสเป็นเบสไงถ้าเราให้เท่านี้เนี่ยก็คือถ้าน้องได้คำนวณออกมาได้ติดลบเนี่ยแสดงว่าเบสเนี่ยไม่มีทางเกิดที่เป็น10^-5ได้เหตุผลที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากดเนี่ยมันมีมากเกินไปครับเนี่ยมันติดลบคำว่าติดลบนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากได้ pH แบบนี้จริงๆนะน้องจะต้องลดปริมาณกดอ่ะจะต้องลดกดลงไปสมมติถ้าตอนแรกน้องมีกด2,000เนี่ย2,000 mL เนี่ยถ้าน้องอยากได้ pH เท่านี้น้องจะต้องลดลงไปเท่ากับ750 mL ครับประมาณนั้นเราถึงจะได้ pH ตัวนี้นั่นหมายความว่าข้อนี้โจทย์พี่ตั้งไม่ค่อยดีเพราะว่ามันติดลบแต่ก็ถือว่าเป็น
ไอเดียให้เราพอมองออกครับถ้ามันติดลบหมายความว่าไงยัยติดลบเอาไม่ติดลบเหรอเดี๋ยวจริงป่ะไม่ติดลบจริงเหรอไหนพี่ว่าติดลบนะไหนตอนแรกมันเป็นไงมันประมาณ0อย่างงี้ใช่ป่ะครับเท่ากับอะไรนะ500ป่ะเอ้ยไม่ใช่เท่ากับ 1,500 ใช่ป่ะ 1,500 ลบอะไรลบ 2v งี้ใช่มั้ยใช่มั้ยเอ่ยเพราะว่าเราเอาเบสชนะไงเบสเราอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ว่ะไม่ติดลบเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงดิไม่ติดลบแล้วทำไมตอบของพี่เป็นติดลบได้วะแป๊บนึงโอเคสรุปไม่ติดลบโอ้ยดีเว้ยใช้ได้สรุปอ๋อพี่รู้แล้วว่าทำไมถึงพี่ย้ายไปติดลบเพราะว่าพี่ย้ายผิดเองเนี่ยโอเคพี่ไปใส่เครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกครับจริงเป็นเครื่องหมายลบโอเคสรุปก็คือไม่ติดลบครับไม่ติดลบตัวนี้ก็คือเป็น2v โอเคถูกต้องแล้วถูกต้องเท่ากับ750อย่างน้อยโอเคสรุปก็คือจะต้องใช้กดเท่าไหร่ใช้กดเท่ากับ750 ml นะโอเคนะครับใช่ก็ตอบแล้วอันนี้จะเป็นลักษณะแบบที่แบบว่าคลิปย้อนหลังมาข้างหน้าโอเคนะหลังจากนั้นรูปแบบโจทย์เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็แค่ถามไปถามมาส่วนใหญ่รูปแบบในเรื่องของการผสมกันเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนี้เด่นๆโอเคนะแต่อย่างน้อยก็คือไอ้ตัวเมื่อกี้ที่มันได้ติดลบเนี่ยพี่ก็เลยพูดให้เราอธิบายฟังไปเลยใช่สมมุติถ้ามันติดลบแสดงว่า1ก็คือโจทย์ผิดหรือ2ก็คือกดเนี่ยมันเกินมันทําให้เกิด pH ตัวนั้นไม่ได้โอเคนะซึ่งตัวที่มันติดลบเนี่ยมันจะเป็นตัวฟ้องเราโอเคนะแสดงว่าเราได้เป็นบวกก็คือโอเคละแสดงว่าก็คือกดไม่ได้เกินเอ้ยกดไม่ได้แบบว่าเกินใช่กดกําลังโอเคได้นะครับโอเคข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายพี่จะให้เราลองหาตัวนี้ให้หน่อยสมมติว่าพี่เอากดครับมาบวกเบสนะเป็นกดแก่เบสแก่ละกดเนี่ยความเข้มข้น3โมลาร์เบสความเข้มข้น5โมลาร์แล้วก็รวมกันได้ปริมาตรรวมครับ v รวมกันได้ v รวมเท่ากับ 1,000 ครับแล้วก็มี pH ไม่เอา pH ดีกว่าเอาให้ความเข้มข้นน้องไปเลยพี่ให้เลยว่าเบสมันชนะเลยดีกว่าเบสเนี่ยเท่ากับ5แล้วกัน5โมลาร์เลยโอเคพี่อยากรู้ว่าอัตราส่วน V1 กับ V2 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่หรือว่า V แต่ละตัวมันใช้เท่ากับเท่าไหร่ได้บ้างอยากรู้ว่ากดใช้ปริมาตรเท่าไหร่แล้วก็เบสเนี่ยใช้ปริมาตรเท่าไหร่สูตรของเราก็คือถ้าเบสชนะก็ต้องเป็นตัวนี้ถูกไหมแล้วก็ต้องกลายเป็น n เบสถูกปะเบสเนี่ยก็คือเป็น3ถูกปะแล้วก็คูณกับ v ปริมาตร1แล้วก็ลบกับ5ไม่ใช่สิเบสชนะเราก็ต้องเอาเบสมาเขียนหน้าแล้วก็ลบกับ3ครับแล้วก็ตัวนี้เป็น v2 ตัวนี้เป็นกดไปเห็นไหมตัวนี้เป็นเบสอ่ะแล้วก็หารด้วย1,000เลยนะ v รวม 1,000ใช่ครับคำถามต่อมาก็คือไฮดรอกไซด์ให้แทนเป็น5เลยนะเพราะว่าเขาให้มาเป็น5ข้อมูลที่เหลือครับลบทิ้งครับลบพี่ถามว่า V1 กับ V2 เนี่ยน้องจะหาสามารถหาค่าได้ปะว่าแต่ละตัวกดใช้เท่าไหร่เบสใช้เท่าไหร่เราสมมติให้ V1 เป็นอะไร V2 เป็นใช่อ้าวเดี๋ยวใช่ถูกความลบ x ครับถูกต้องครับย้ายเลยนะ 1,000 ข้างล่างเนี้ยย้ายเลยนะ 5,000 นะตอนนี้เป็น 5,000 แล้วนะไอตัวรูทข้างล่างหายไปนะโอเคหายไปอันนี้กระจายเลยนะกระจายไปเป็นลบ 3,000 นะแล้วก็บวก 3x นะโอเคนะเพราะว่าเอาลบกระจายเข้าไปก็กลายเป็นบวกนะครับโอเคตัวนี้รวมกันได้เป็น 8x เลยนะ 8x นะย้ายตัวนี้ไปครับเป็น 8,000 นะโอ้โหอะไรมันจะหมดจอขนาดนั้นพอคิดตัวเลขได้ดีมันก็ดีเลยเนี่ยตัดเลยได้ x เท่ากับ1เดี๋ยวทำไมได้ x เท่ากับ 1,000 วะเดี๋ยวแป๊บนึงผิดพลาดอีกแล้วถ้า x เท่ากับ 1,000 เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
x เนี่ยก็คือตัวเบสถูกปะแสดงว่า x เท่ากับ 1,000 เบสเท่ากับ 1,000 นั่นหมายความว่าตัวนี้คือ0สิเออใช่กดเป็น0เลยครับอืมโอเครู้สึกว่าพี่จะต้องปรับเปลี่ยน pH ใหม่ให้มันดูสมจริงมากกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอบอันนี้ก็ถูกเหมือนกันครับแสดงว่าเราไม่ได้ผสมกันเลยโอเคเปลี่ยนใหม่พี่ขอเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมครับแต่ว่าไอ้เบสเนี่ยขอเปลี่ยนเป็น4แล้วกันไฮดรอกไซด์เนี่ยขอเปลี่ยนเป็น4โมลาร์ครับใช่ให้มันสมจริงหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ก็แทนตรงนี้เป็น4นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็น3 V1 นะแล้วก็ลบกับ5เดี๋ยวไม่ใช่ดิต้องเป็นเบสก่อนเออต้องเป็น5ก่อนครับแล้วก็ลบกับ3อ่ะอย่างเงี้ย V2 แล้วก็ส่วนด้วย 1,000 โอเคเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น X ไปตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น 1,000 ลบ X ให้พอเห็นเป็นไอเดียนะครับโอเคก็ 4,000 เลยนะลบทิ้งครับลบทิ้งตัวนี้เป็น 4,000 ตัวนี้กระจายเข้าไปกระจายลบ3เข้าไปกลายเป็นบวก 3x ครับแล้วก็ลบ 3,000 แล้วก็ 5x ครับแล้วก็เท่ากับ 4,000 นั่นเองโอเคอ่ะอันนี้จะดูแล้วตัวนี้รวมกันได้เป็น 8,000 นะไม่ใช่ดิ 8x โอ้โหล้วนแหละ 8x ครับตัวนี้ย้ายไปครับตายแล้วครับ 7,000 ครับโอ้โหก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะเนี่ยตัวเลขก็ยักอยู่ดี 7,000 หาร8ได้เท่าไหร่เอ่ยแต่อย่างน้อยมันก็สมจริงนะต่อให้ตัวเลขมันยาก8756ไม่ใช่สิ85408608887เออถูกแล้วนี่ว่ะ75688614อะ8756อื้อ85410โอ้โหเอาจนได้เออสวยดีได้แล้วครับสรุปก็คือเราจะได้ตัวเบสเท่ากับเท่าไหร่ใช้เบสไปเท่ากับ875 ml ครับแล้วที่เหลือก็เป็นกดกดก็คือเอา 1,000 ลบกับ875ครับก็ได้เป็น125นะได้แล้วเรียบร้อยท่านตอบก็ตอบแล้วแสดงว่าเบสเนี่ยใช้ไป875ครับส่วนกดใช้ไป125ครับ ml โอเคนะน้องพอมองเห็นเป็นไอเดียนะได้นะครับโอเคนะอ่ะรู้เรื่องไหมเอ่ยวันนี้อาจารย์โอเคเดี๋ยวก็ตามติดคลิปต่อไปถ้าน้องเรียนถ้ามันมีน้องเรียนกดเบสอีกเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้นี่แหละครับเป็นกดแก่ผสมอ่อนแหละใช่แล้วมันก็จะมีบัฟเฟอร์แล้วครับใช่ซึ่งเราก็ติดตามดูในกลุ่มนั่นแหละครับโอเคนะโอเคจ้าวันนี้